สดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะวันนี้ดอยยังอยู่กับคุณหมอเชอรี่ค่ะแพทย์หญิงปิยธิดาวิจารณ์ค่ะกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อในเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลเมดพาร์คสวัสดีคุณหมอเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะEP ก่อนหน้านี้เนาะเราอยู่กันในเรื่องของความอ้วนคุณหมอบอกแล้วว่าอ้วนเนี่ยมันมีหลายปัจจัยสาเหตุโดยเฉพาะเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนหรืออะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่จริงๆคุณพ่อคุณแม่สามารถย้อนกลับไปฟังได้เราก็จะดูละไลฟ์สไตล์แบบไหนที่จะนําพาไปสู่ให้ลูกเกิดความอ้วนได้ EP นี้ค่ะเราบอกไว้แล้วว่าเราจะคุยกันในเรื่องของภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยคือต้องบอกว่าในแวดวงของเพื่อนๆที่มีลูกสาวลูกชายในโรงเรียนในโรงเรียนค่ะกังวลมากเพราะว่าไอ้เราก็ใจดีดีใจว่าเอ้ยลูกเราสูงเฮ้ยแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลว่าเป็นสาวเร็วกว่าเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาคุยกับคุณหมอเชอรี่ที่นี่ค่ะที่เมดพาร์คถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าไอ้คำว่าภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยมันคืออะไรอะคะค่ะภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยนะคะคือภาวะที่เด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงมีลักษณะทางเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนเกณฑ์ทีนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าเกณฑ์ปกติคืออายุเท่าไหร่ในเด็กผู้หญิงเนี่ยควรจะเริ่มมีหน้าอกตอนอายุช่วง8ถึง13ปีก็คือเป็นสัญญาณแรกที่บอกว่าเรื่องเป็นสาวของเด็กผู้หญิงใช่ส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยสัญญาณแรกของความเป็นหนุ่มก็คือต้องดูที่ขนาดอัณฑะขนาดอัณฑะก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ4 cc อายุปกติที่จะเริ่มมีขนาดขยายขนาดอัณฑะที่ขยายขนาดเนี่ยก็คือประมาณอายุ9ถึง14ปีใช่แต่ว่าในเด็กผู้ชายจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่ได้แบบไปเปิดวัดขนาดอัณฑะลูกใช่เพราะฉะนั้นโรคนี้ก็คือเหมือนในเด็กผู้หญิงอ่ะจะสามารถเจอได้เร็วกว่าอันนั้นดีกว่าก็อย่างที่เราสังเกตว่าเด็กผู้หญิงจะโตเร็วกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอพอจะให้เช็คลิสต์คุณพ่อคุณแม่เบื้องต้นได้ไหมคะว่าแบบคุณพ่อคุณแม่มี 4-5 ข้อนี้ไปเช็คได้เลยอะค่ะถ้าในเด็กผู้หญิงถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ละกันเนาะคุณแม่อยากให้คุณพ่อใช่คุณแม่ดีกว่าค่ะถ้าคุณแม่เห็นแล้วว่าแบบว่าคำดูหน้าอกลูกแล้วเอาแค่เป็นไตก่อนก็ได้ค่ะใช่เป็นไตบริเวณเต้านมก่อนอายุ8ปีหรือว่าสังเกตว่าอยู่ดีลูกอยู่ดีสูงเร็วมากในเด็กผู้หญิงวัยก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นเนี่ยปีนึงคนจะสูงสักประมาณ 4-6 เซนต่อปีแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นวัยเข้าสู่วัยสาวเนี่ยหรือว่าเริ่มมีหน้าอกอ่ะจะมีสูงเร็วร่วมด้วยประมาณปีละ 6-10 เซนต่อปีถ้าสังเกตว่าอยู่ดีลูกอยู่ดีสูงแซงเพื่อนขึ้นมาร่วมกับมีหน้าอกก็คือแนะนําให้พามาหาคุณหมอในช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอก็คือก่อน8ขวบก่อน8ขวบแสดงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกประมาณ7ขวบแล้วเขาสูงปี๊ดขึ้นมาแบบซึ่งมันควรจะสูงแค่6ถึง7เซนราวๆนี้ประมาณ4ไม่ควรจะประมาณ4ถึง6เซนอ๋อ4ถึง6เซนต่อปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะคุณหมอคะอายุเท่าไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะเริ่มสังเกตได้ละก็จริงๆก็ควรจะอายุก่อน8ปีเพราะว่าเกณฑ์ปกติเราคือ8ปีจริงๆอาจจะตั้งแต่6ขวบเลยก็ได้อาจจะเริ่มแบบคอยสังเกตหรือเด็กบางคนเขาก็จะมาบอกคุณพ่อคุณแม่เองว่าเขาเจ็บหน้าอกใช่ก็มีเหมือนกันหมายถึงว่า 6-7 ปีเนี่ยความสูงเขาก็จนคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเขาสูงขึ้นใช่อาจจะเทียบกับเพื่อนเทียบกับเพื่อนแล้วก็เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเจ็บหน้าอกหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วในผู้ชายล่ะคะคุณหมอในผู้ชายจะสังเกตยากนิดนึงอย่างที่บอกส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมาเพิ่งสังเกตสักช่วงวัยรุ่นตอนกลางของเด็กผู้ชายที่เขาจะเริ่มมีสูงเร็วที่เริ่มมีโกรทสเปิร์ตแล้วหรือว่าเริ่มมีขนาดอวัยวะเพศโตขึ้นร่วมกับมีขนรักแร้ขนหัวหนาวหรือว่าเสียงแตกซึ่งอันเนี้ยก็คือจะเริ่มแบบเป็นแบบวัยรุ่นตอนปลายแล้วประมาณอายุเท่าไหร่อะคะที่เราสำหรับเพศชายที่เราจะสังเกตก็คือช่วงอายุช่วงประมาณก่อน9ขวบหรือในบางคนเนื่องจากมันเป็นวัยรุ่นตอนปลายถ้าภาวะนี้เกิดสักช่วงก่อน9ขวบ10ขวบก็น่าจะควรมาเช็คใช่ถ้าอยู่นี้เห็นแบบสูงเร็วกว่าเพื่อนค่ะเมื่อกี้เรากลับมาที่เช็คลิสต์กันนิดนึงผู้หญิงก็คือเริ่มสูงเกินวัยสูงเกินกว่าเพื่อนแล้วก็มีไตที่หน้าอกมีประเด็นไหนอีกไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตเป็นพิเศษก็หลักๆก็น่าจะประมาณนี้สองอันนี้เห็นชัดและส่วนของผู้ชายก็คือเป็นลูกของเรื่องของขนาดอัณฑะซึ่งก็คือพ่อแม่ไม่น่าจะสังเกตกันได้ก็จะมาเห็นอีกทีตอนที่คุณหมอบอกก็คือมีหนวดมีขนใช่หรือว่าสังเกตอวัยวะเพศดู
ใหญ่ขึ้นโตขึ้นหรือว่าเริ่มมีเสียงแตกนะครับซึ่งจริงๆภาวะเหล่าเนี้ยมันควรจะเกิดในช่วงวัยรุ่นตอนต้นของเด็กใช่มั้ยคะถ้านี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ตอนกลางถึงตอนปลายค่ะใช่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็คือก็ช่วงต้นๆเหมือนกันก็จะเริ่มมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดรู้ถึงวิธีการสังเกตแล้วก็รู้ได้ยังไงแล้วนะคะทีนี้เราบอกว่าแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรอะคะที่เด็กเป็นภาวะนี้ในเด็กผู้หญิงจริงๆเนี่ยประมาณแบบเกิน 90% เนี่ยไม่มีสาเหตุอืมใช่สาเหตุในเด็กผู้หญิงที่อาจจะพบได้ก็พวกเนื้องอกรังไข่ถุงน้ํารังไข่หรือว่ามีเนื้องอกผิดปกติค่ะคือเข้ามาพร้อมโรคใช่แต่ว่าเด็กผู้หญิงอาจจะเจอโรคเป็นส่วนน้อยแต่ว่าในเด็กผู้ชายเนี่ยก็คือต้องหาสาเหตุทุกรายใช่ในเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะมีสาเหตุจากเนื้องอกผลิตฮอร์โมนเพศอะไรเงี้ยมากกว่าปกติคือหลักๆถ้าเกิดมันเป็นสาเหตุมันก็จะมาจากตัวฮอร์โมนเป็นหลักแต่ไอ้ตรงมันไม่มีสาเหตุนะคะคุณหมอขาก็ตรงไม่มีสาเหตุตอนก็คือณตอนนี้ก็เชื่อว่ามีความสัมพันธ์ใช้ความสัมพันธ์ละกันยังไม่ใช่แบบเป็นสาเหตุชัดเจนว่าเด็กที่อ้วกหรือว่ามีน้ำหนักเกินมาก่อนหน้าเนี้ยก็คือจะมีเข้ามีภาวะเป็นสาวก่อนวัยพบได้บ่อยกว่าเด็กที่มีน้ำหนักปกติใช่เป็นความสัมพันธ์ละกันเป็นความสัมพันธ์ใช่ความสัมพันธ์อีกอย่างนึงที่คุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาแล้วก็อยากรู้เองไก่เอ้ยวิตามินเอ้ยอาหารฟาสต์ฟู้ดเอ้ยนมเอ้ยสรรพสิ่งใดๆที่เราให้ลูกกินมีผลมั้ยคะก็คือไก่เป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะใช่ก็คือถามว่าไก่ถ้าในอายุปัจจุบันเนี่ยเราก็ไก่ถ้าเรารู้ว่าที่มาจากไหนมักจะไม่ได้มีฮอร์โมนปนเปื้อนแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเราเชื่อว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรมีฮอร์โมนปนเปื้อนแสดงว่ามันมีผลถ้ามันมีฮอร์โมนปนเปื้อนแต่ในยุคปัจจุบันเชื่อว่าทุกโรงงานเขาก็น่าจะมีการควบคุมใช่แต่ว่าการกินไก่แต่เป็นไก่ทอดใช่หรือว่ากินฟาสต์ฟู้ดอันนี้มันก็คืออย่างที่เคยคุยกับพี่ดอยไปแล้วเนาะในเรื่องก่อนหน้านี้ใช่อันนี้มันก็คือจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคอ้วนได้ใช่ก็ตอบชัดว่ามันมีผลใช่แต่มันมีผลทำให้น้องอ้วนใช่แล้วก็ส่งผลกระทบทำให้เขามีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยได้มีโอกาสเป็นได้อ้าวมันสัมพันธ์กันใช่ไหมคะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุอะค่ะก็คือเกิดจากที่สมองสั่งการให้เหมือนรังไข่หรือว่าตัวอัณฑะเนี่ยสร้างฮอร์โมนเพศเกินกว่าปกติค่ะใช่ค่ะหมอก็จะประเมินเด็กอะค่ะโดยเริ่มจากดูซักประวัติดูว่าเอ๊ะเริ่มมีอายุที่เริ่มมีหน้าอกตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ประกอบกับดูความสูงคุณพ่อคุณแม่เพื่อดูความสูงตามพันธุกรรมใช่แล้วก็มีการตรวจร่างกายดูเรื่องของทันดูหน้าอกในเด็กผู้หญิงดูเรื่องของขนาดอัณฑะในเด็กผู้ชายแล้วก็อาจจะขอดูเรื่องของกราฟการเจริญเติบโตก่อนหน้านี้ด้วยเพื่อดูว่าเอ๊ะเขาสูงเร็วจริงหรือเปล่าใช่แล้วถ้าโอเคมีหน้าอกขึ้นสูงเร็วก็จะมีตรวจเอ็กซเรย์เพิ่มเติมเป็นเอ็กซเรย์อายุกระดูกเอ็กซเรย์ที่มือสายใช่ถ้าเจอว่าอายุกระดูกเขาล้ำหน้ากว่าอายุจริงใช่ก็จะช่วยเสริมการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยใช่แล้วเราก็จะตรวจคอนเฟิร์มอีกทีโดยการทดสอบฮอร์โมนเพื่อดูว่าฮอร์โมนเพศขึ้นจริงหรือเปล่าใช่แล้วก็ค่อยนำไปสู่การหาสาเหตุที่หาได้ในแต่ละภาวะต่อไปซึ่งสาเหตุอย่างที่คุณหมอบอกก็คือมันก็จะมาจากการสมองสมองสั่งให้ฮอร์โมนมันผลิตออกมาอย่างรวดเร็วก่อนวัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ส่วนในกลุ่มบางกลุ่มที่สาเหตุส่วนน้อยเด็กผู้หญิงอาจจะมีรังไข่เองสร้างฮอร์โมนเพิ่มด้วยตัวเองก็มีใช่ซึ่งการทดสอบฮอร์โมนก็จะทำให้หมอแยกได้ว่าหมอจะต้องส่งตรวจอะไรเพิ่มเติมต่อใช่อันนี้ในแง่ของการวินิจฉัยภาวะนี้กับการหาสาเหตุค่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงว่าถ้าเราหาสาเหตุของการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยจากตรงไหนเราก็จะมีวิธีการรักษาไปตามจุดที่มันตรงนั้นมันมีวิธีการรักษาเพิ่มเติมอีกไหมคะคือถ้ากลุ่มที่มีสาเหตุก็อย่างที่บอกถ้ามีเนื้องอกก็ตัดเนื้องอกออกแต่ถ้าในกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุหมอก็จะมาประเมินรายคนคือทุกคนไม่อาจจะรักษาด้วยยาหรือบางคนอาจจะติดตามก็ได้โดยรายคนเนี่ยก็จะประเมินจาก
ความสูงสุดท้ายจากอายุกระดูกเทียบกับความสูงตามพันธุกรรมของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเรื่องของการความเป็นสาวว่าเขาเป็นระดับไหนแล้วโดยปกติก็ถ้าคนที่ต้องรักษาเนี่ยก็จะมียาฉีดมีแต่แบบฉีดแบบเดียวใช่ที่จะเป็นยาที่ยับยั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศจะมีแบบฉีดทุกเดือนหรือว่าทุก3เดือนฉีดเพื่อยับยั้งฮอร์โมนเพศแล้วก็เพื่อชะลออายุกระดูกเพื่อให้เขาโตใกล้เคียงกับเหมือนถึงว่าให้เข้าสู่วัยสาวตามวัยทีนี้เห็นถึงวิธีการรักษาเราก็จะเห็นว่ามันมีวิธีการรักษาเป็นขั้นเป็นตอนต้องหาสาเหตุสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันจะมีผลกระทบจริงเหรอก็เห็นลูกเจริญเติบโตแบบสูงดีกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าลูกมีภาวะนี้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องของผลกระทบนะคะทางร่างกายหลักๆเขาก็จะตัวสูงเร็วตัวใหญ่กว่าเพื่อนถ้าเทียบกับวัยเดียวกันแต่ทั้งนี้ต้องดูก่อนว่าสูงเร็วเกิดจากที่เขาเป็นสาวเร็วอายุกระดูกล้ำหน้าเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาสูงเร็วตอนนี้ก็จริงแต่สุดท้ายเขาอาจจะหยุดสูงก่อนเพื่อนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเตี้ยได้เป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเตี้ยหมายความว่าเขาเร่งสูงจนเกินไปเร็วไปแล้วสูงก่อนเพื่อนสูงก่อนเพื่อนแล้วมันก็จะหยุดเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็จะมีหยุดสูงก่อนเพื่อนที่เข้าสู่วัยสาวตามเกณฑ์ค่ะอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเตี้ยค่ะมีผลกระทบอื่นอีกมั้ยใช่ส่วนทางด้านจิตใจก็1ก็คือสรีระเปลี่ยนแปลงค่ะเด็กบางคนไม่มั่นใจหรือว่าโดนเพื่อนล้อค่ะก็กลับไปเรื่องเดิมก็คือมีวิตกกังวลมีซึมเศร้าได้หรือว่าในเด็กในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางปัจจัยทางสังคมเหมือนกันเด็กผู้หญิงอายุ 8-9 ขวบมีหน้าอกบางครั้งก็เสี่ยงต่อเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศได้ก็มีเหมือนกันใช่เพราะเด็กก็เหมือนติดใจเขาก็ยังเด็กอยู่เนาะยังไม่รู้จักป้องกันตัวเองด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็แหละจะทำให้เขาเกิดการถูกคุกคามอะไรต่างๆได้ง่ายค่ะมีผลกระทบอื่นอีกไหมคะคุณหมอก็หลักๆก็คือประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตแล้วก็ใส่ใจซึ่งคุณหมอให้วิธีการสังเกตอะไรไปแล้วล่ะว่าจะต้องมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะในช่วงท้ายเนาะเราก็อยากจะให้คุณหมอเชอรี่ฝากเพราะว่า2ประเด็นที่เราคุยไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอ้วนกับในเรื่องของเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยค่ะมันว่าด้วยเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กค่ะคุณหมอเชอรี่ช่วยฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ในนิดนึงว่าจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ในเรื่องของการเจริญเติบโตในส่วนที่เราสามารถเค้าเรียกอะไรช่วยเหลือลูกได้ก็จะเป็นเรื่องกับสิ่งแวดล้อมใช่เรื่องอาหารอย่างที่บอกไปแล้วก็อาหารก็กินให้ครบให้หลากหลายเนื้อสัตว์ผักผลไม้ค่ะใช่ก็พยายามอย่ากินพวกของมันของทอดเยอะใช่แล้วก็ควรจะกินนมด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีค่ะใช่ออกกําลังกายก็ควรออกกําลังกายยืดหยุ่นหน่อยก็อาจจะสักประมาณ45นาทีต่อวันอาจจะ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะใช่แล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงต่อวันถ้าเป็นในเด็กเล็กใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คือสามารถติดตามเรื่องของการเจริญเติบโตของลูกได้อย่างที่บอกไปแล้วว่าคอยดูน้ำหนักความสูงเวลาไปฉีดวัคซีนหรือว่าที่โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจำปีใช่หรือว่าอาจจะคอยสังเกตเรื่องของการเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวของลูกก็คือถ้าผิดปกติอย่างที่ได้พูดไปแล้วก็อาจจะถ้ามีความผิดปกติหรือไม่มั่นใจอะไรอย่างค่ะก็อาจจะพามาพบคุณหมอได้ค่ะก็เรียกว่าเป็น2 EP ที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลเมดพาร์คนะคะเราได้ประเด็นในเรื่องของความอ้วนว่าคุณหมอเชอรี่ก็ให้ย้อนกลับไปฟัง EP ก่อนหน้านี้ได้ว่าความอ้วนมันมาจากสาเหตุอะไรคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการรักษาหรือดูแลลูกยังไงบ้างรวมถึง EP นี้พูดถึงในเรื่องของภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยก็รู้สาเหตุกันไปแล้วค่ะที่กังวลใจเราจะรับมือกับมันยังไงนะคะแล้วสุดท้ายคือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมอนิเตอร์แบบที่คุณหมอบอกก็ต้องคอยใส่ใจพัฒนาการของลูกอย่างสม่ำเสมอแล้วถ้ามีจุดตรงไหนที่รู้สึกว่ามันผิดปกติไม่สบายใจก็สามารถมาพบคุณหมอเพื่อตรวจเช็คพัฒนาการในเบื้องต้นก่อนก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีแนวทางในการดูแลลูกนะคะอย่างเช่นที่เมดพาร์คก็มีหน่วยที่คอยดูแลตรวจมอนิเตอร์สุขภาพคือเรียกว่าถ้าสงสัยตรงไหนก็มาปรึกษาคุณหมอได้ที่นี่ใช่ไหมคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเชอรี่มากนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
อย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ